นะครับโดยมีเวทีออกกำลังกายที่ท่านนายกได้จัดให้นะครับวันประธานแล้วก็มีท่านสาธารณสุขนะครับเป็นเลขานุการนะครับเราได้มีมติร่วมกันว่าเพื่อที่จะออกกำลังกายเราได้ออกกำลังกายกันโดยเต้นแอโรบิกมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับแต่ในปีนี้นะครับคณะกรรมการพชอของอำเภอเนี่ยก็เลยกำลังกายนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลนะครับท่านบอกในที่ประชุมในอำเภอว่าขอนแก่นบอกว่างานประเพณีต่างๆหรือการฟ้อนรำต่างๆที่เรารำวันนี้เนี่ยเยาวชนไม่สนใจทางมขเขาก็เลยจัดลองประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเนี่ยที่เขาถือว่าจะต้องปล่อยผีเป็นวันที่ปล่อยเวทีเกือบฮักอันนี้บ่ต้องฮักเด้อค่ะเด้อซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนอีสานนะครับประโยชน์อย่างที่สองก็คือได้กำลังกายที่แข็งแรงนะครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับประโยชน์อย่างที่สามก็คือได้ใช้การที่เรารำในการออกกำลังกายนี่ไปรำต้อนรับคณะกฐินผ้าป่างานวัดงานวางานบวชงานมงคลหรือแม้แต่งานประจำปีของอำเภอนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับ